Healthy Digest เรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่อยง่ายกับเอมค่ะมีใครเคยเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะเวลาเข้า Netflix หรือว่า Streaming Platform ต่างๆอยากจะหาอะไรดูเพลินๆแต่ว่าตัดสินใจไม่ได้สักทีหนังเข้าใหม่ก็เยอะแยะไปหมดนะคะกดเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่นานสุดท้ายจบที่ซีรีส์หรือว่าหนังเรื่องเดิมที่เคยดูมาแล้วถึงแม้ว่าจะรู้ตอนจบแล้วเนี่ยเราก็ยังอยากดูเรื่องเดิมซ้ำๆค่ะพฤติกรรมการชอบดูหนังเรื่องเดิมซ้ำๆเนี่ยนักจิตวิทยาชี้ว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงสภาพจิตใจของเราได้เหมือนกันค่ะข้อมูลจากคุณพาเมล่ารูทเลดจ์ค่ะนักจิตวิทยาเขาให้สัมภาษณ์กับทางมีเดียมไว้ค่ะว่าการดูหนังเรื่องเดิมซ้ำๆเนี่ยอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพจิตใจของเราว่าลึกๆแล้วเรากำลังโหยหาในสิ่งที่คาดการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราต้องเผชิญกับความกังวลหรือว่าความไม่แน่นอนบนโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองค่ะใครที่อยากหาอ่านเพิ่มเติมนะคะสามารถ search why do we watch the same films and TV shows over and over again ค่ะเดี๋ยวเอ็มแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะหรือบางทีการตัดสินใจท่ามกลางตัวเลือกที่มากเกินไปก็อาจจะเป็นเรื่องยากค่ะมีงานวิจัยของ Columbia University ค่ะเขาพบว่ายิ่งเรามีทางเลือกมากเท่าไหร่เรายิ่งมีแนวโน้มที่จะไม่ตัดสินใจมากขึ้นเท่านั้นนะคะโดยงานวิจัยเนี่ยเขาสรุปว่าการมีทางเลือกที่มากเกินไปมักจะทำให้เรารู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เราเลือกนั่นเองค่ะเพราะอะไรเพราะเรามักจะคิดว่าตัวเลือกอื่นๆดีกว่าเสมอกลายเป็นว่าพอเราเลื่อนหาหนังที่อยากดูไม่ได้สักทีเนี่ยหลายคนเลยจบที่หนังเรื่องโปรดเรื่องเดิมค่ะเพราะว่ามั่นใจได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนอกจากนี้ยังมีนักจิตวิทยาอีกท่านหนึ่งค่ะชื่อว่านิวเบอร์ตันนะคะเขาพบว่าการดูหนังซ้ำๆเนี่ยยังสามารถเป็นการปลอบประโลมจิตใจเหมือนเวลาที่เราได้ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็ทำให้รู้สึกสบายใจได้มากกว่าหนังเรื่องใหม่ๆค่ะอย่างหนังเรื่อง Home Alone หรือ Elf ที่มักจะลิงก์กับความรู้สึกดีๆในช่วงคริสต์มาสใช่ไหมคะบอกว่าได้เฉลิมฉลองพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวทำให้เปิดดูหนังเรื่องนี้ทีไรก็จะรู้สึกอบอุ่นใจทุกทีหรือบางคนเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ตั้งแต่เด็กๆเปิดกลับมาดูอีกทีเนี่ยก็มีความสุขทุกครั้งแถมบางทียิ่งเราโตขึ้นเนี่ยมุมมองความคิดต่อหนังเรื่องนั้นๆก็อาจจะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะฉะนั้นการดูหนังเรื่องเดิมซ้ำๆเนี่ยนักจิตวิทยามองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยแต่เป็นกิจกรรมคลายเครียดรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถทำเองที่บ้านได้ง่ายๆนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่อยง่ายอย่างนี้นะคะอย่าลืมติดตาม Healthy Digest ได้ทาง YouTube Channel ของ Health Addict Spotify Apple Podcast และ Google Podcast ค่ะ Healthy Digest Digesting the Secrets to a Healthy Life